โอเลยถ่ายคลิปให้หน่อยเป็นหลักฐานหน่อยมาเรื่องอะไรอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับมาเรื่องอะไรยังไงครับสวัสดีครับมาจากไหนนี่ผมอยู่ที่ตัวเมืองอุบลครับอยู่ที่ตัวจังหวัดอุบลครับอำเภอเมืองใช่ไหมอำเภอเมืองเลยแล้วพอดีผมเมื่อวันก่อนผมนั่งกินข้าวอยู่ช่วง2 ทุ่ม2 ทุ่มกว่าพอดีเจอลุงแกเดินผ่านผมก็เลยเรียกกินข้าวแกว่าเดินมาจากโคราชเดินมา10 วันแล้วเดินมา10 วันแล้วครับไม่ได้กินข้าวกับเลยเตะไปขอนู่นขอนี่กินผมก็เลยให้แกทานข้าวแล้วก็แล้วแกบอกว่าอยากจะมาหาพี่จอนนี่ผมก็เลยพาเดี๋ยวนะคือเบื้องต้นคือน้องเนี่ยเป็นคนอุบลนะผมมาทำงานที่ออกมาทำงานที่อุบลไปเจอลุงคนนี้ผมนั่งกินข้าวอยู่แล้วเจอแกเดินหิ้วรองเท้าผมก็เลยเรียกกินข้าวแล้วก็เลยถามว่าแกจะไปไหนแกบอกจะเดินมานี่จะเดินมาไหนนะครับเดินมาจากตัวเมืองอุบลเดินมานี่ครับจะเดินจากอุบลมาที่ทุ่งนาพี่ครับจอนนี่ครับผมจะมาหาพี่จอนนี่ผมก็เลยอาสามาส่งแกก่อนหน้านั้นนี่ก็คือเจอกันเมื่อวันนี้เลยเมื่อสักพักนี่เหรอครับเมื่อคืนเมื่อคืนครับแล้วเมื่อคืนแกนอนไหนทีนี้ก็ผมก็เลยให้แกนอนพักอยู่ที่บ้านคืนนึงก็เลยอาสามาส่งอ๋อไปนอนที่บ้านน้องคืนนึงครับอ๋อโอเคน้องก็จิตใจสวยดีงามเนาะครับเยี่ยมมากและหลังจากนั้นก็คือประสงค์เขาจะต้องการมาพบผมครับผมก็ไม่รู้โทษนะครับถอดหมวกได้ไหมผมอยากเห็นดูใบหน้าน่าจะให้อาลีมาช่วยแย่ดีฮะฮะว่าจะให้อาลีพูดดังๆหน่อยดังๆหน่อยว่าจะให้ตัวนี้ช่วยเหลือผมหน่อยช่วยเหลือเรื่องอย่างช่วยเหลืออาลีเรื่องนี้เงินขาดฮะเงินขาดเงินขาดจะไปใส่โคจารีกลับจังหวัดชนฮะกลับบ้านกลับบ้านบ้านอยู่ใส่ครับบ้านอยู่ชนบ้านอยู่ชนครับมีลูกมีครอบครัวไหมนี่มีเมียไหมเมียไม่มีมีลูกไหมครับลูกก็มีกี่ลูกมีลูกกี่คนมีลูก2 คนตอนนี้ลูกโตยังได้อะไรครอบเป็นครอบครัวหมดแล้วลูกรู้เรื่องไหมเดี๋ยวพ่อมาแบบนี้ทรงนี้นี่เขารู้เรื่องไหมเขารู้ปกติอยู่กับใครลุงอยู่กับผู้ใดปกติอยู่กับลูกเนี่ยอยู่กับใครกันนะอยู่กับลูกอยู่กับลูกหมายถึงอยู่กับลูกครับที่นี่มาอันนี้หอดโคราชเงินมันหายนะครับเอาไงอยู่กับลูกที่ชลบุรีอยู่ที่อำเภออะไรครับอำเภอหนองใหญ่แล้วทำไมถึงต้องออกจากเขามาเขาก็คงดูแลเราอยู่ดีอยู่ทำไมต้องหนีจากเขามาครับประสงค์จะไปไหนออกจากชลบุรีนี้คุณจะไปไหนบอกตามตรงคุณออกจากชลบุรีคุณลุงจะไปไหนครับคุณลุงเพราะว่าลูกสาวอดีตลาฮะลาผมก็เลยอดีตหน่อยใจเครียดมาอยากอยู่ตอนนี้ผมเขาแจ้งความลงตามหาลงบันทึกประจำวันแจ้งความคนหายแล้วมาจักเขาหูเอามีเบอร์โทรติดต่อมาหนิติดต่อลูกเขาได้ไหมนี่ครับติดต่อได้อยู่แต่เขาทำงานแล้วติดต่อได้แล้วยังไงต่อดีทำไมถึงต้องได้มานี่ต่อยังไงอธิบายพี่ฟังลูกเขาบอกเขาก็ไม่มีไอ้อะไรนะไม่มีตัวเงินไม่มีอะไรที่จะส่งมาให้พ่ออ่าแล้วเขาลูกเขายังพร้อมจะดูแลพ่อป่ะล่ะเขาก็บอกเขาก็ไม่ไหวฮะเงินเดือนเขากันได้น้อยอะไรเขาก็ลูกแท้ๆไหมครับลูกบังเกิดเก้าไหมเฮ้ยมันไม่มันมีด้วยเหรอแบบนี้มันอันนี้มันปัญหาส่วนตัวแล้วอย่างนั้นปัญหาครอบครัวแล้วแต่ตามหลักแล้วคนเป็นลูกมันไม่เป็นไปไม่ได้หรอกที่จะมาทิ้งพ่อทิ้งแม่แบบนี้แต่นั่นก็เป็นเรื่องเหตุผลที่ผมไม่สามารถรับรู้ข้อมูลตรงนั้นเนาะแล้วเขาไม่ขอยุ่งเกี่ยวไม่สอบถามก็คือตอนนี้ประสงค์คุณลุงก็คือจะเดินทางกลับไปหาลูกใช่ไหมครับอยู่ที่มันไม่มีเงินค่ารถไม่มีปัญหาเดี๋ยวผมจัดการให้เดี๋ยวผมจ่ายค่ารถให้เอาเป็นว่าเดี๋ยวน้องพี่จะให้ตังค์ฝากผ่านน้องนะไปที่นะพี่บุญโลตัสทัวร์เนี่ยบ้านอำเภอบ้านพี่เนี่ยหรือไม่ก็ที่บขส. อุบลเลยไปส่งเลยเดี๋ยวเราเอาเบอร์ส่วนตัวพี่ไว้เดินไปที่เคาน์เตอร์นะครับค่ารถกี่บาทโทรหาพี่จอนนี่เดี๋ยวพี่โอนให้ปึ้งทันทีเลยนะครับหลังจากนั้นพี่ฝากให้แกติดตัวไป 1,000 บาทเอาเป็นว่าเดี๋ยวพี่จะให้เราเป็นธุระ 1,000 บาทให้แกและซื้อตั๋วให้แกหน่อยพอใจไหมผมช่วยได้แค่นี้เนาะนี่คือประสงค์จะมาหาผมเดินมาจากไหนนี่มาจากโคราชเดินมาจากโคราชมาถึงอุบลเลยเหรอครับแล้วกินข้าวกินน้ำมากแล้วบ่นี่
แต่ตอนนี้กินยังจังเนี่ยเมื่อกี้แวะกินแล้วครับอ๋อเมื่อกี้แวะกินแล้วเนาะอ๋อแต่เดินมาจากโคราชมาเจอผู้ใจดีน้องชายคนนี้ที่อุบลเขาก็ว่าถึงนับถือว่าใจดีเติบอยู่ดอกแปลว่าพอตามทางเลยจริงๆแล้วต่ออย่างนี้ไปลุงเปลี่ยนใหม่นะวิธีการคิดใหม่นะแบบนี้ลุงออกจากบ้านมาเนี่ยเท่ากับลุงไปสร้างปัญหาให้กับสังคมเขาเข้าใจเนาะภาระผู้อื่นมันก็คือปัญหาของผู้อื่นก็คือปัญหาของสังคมหากรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองไม่ได้มันก็คือเป็นปัญหาผู้อื่นเข้าใจเนาะลุงกลับไปเริ่มต้นใหม่กลับไปหาลูกถ้าจะออกจากบ้านก็คุยกันดีๆมีตังค์ติดตัวค่ารถหาจุดหมายปลายทางให้ดีนะครับนี่อย่างลุงมาเนี่ยลุงเดินทางมาเนี่ยหากวันหนึ่งลุงเป็นลมเป็นแรงอยู่ข้างถนนปัญหาก็เกิดต่อกู้ภัยปัญหาก็เกิดต่อเจ้าหน้าที่พยาบาลนะครับจริงๆแล้วคนไทยเขามีน้ำใจอยู่แล้วนะเขาไม่ถิ่งกันหรอกแต่ขันมันสามารถถิ่นบ่สามารถเฮ็ดให้เป็นภาระของผู้อื่นหรือปัญหาผู้อื่นปัญหาสังคมได้ก็บ่ต้องนั่นดีกว่าผมบ่ได้ว่าสอนลุงได้เพราะลุงเป็นรุ่นพ่อผมเด้แต่มื้อนี้ลุงมาให้ผมซอยผมซอยลุงแน่นี่เดี๋ยวพี่โอนตังค์ให้ให้แกติดตัว 1,000 และซื้อตั๋วรถให้แกจากอุบลลงชลบุรีลุงจะไปชลบุรีใช่ไหมลงชลบุรีใช่ไหมโอเคเดี๋ยวผมช่วยเดี๋ยวผมเป็นธุระให้นะลุงเนาะก็แล้วเอาง่ายๆถามตรงๆออกจากบ้านมาจากลูกมาเนี่ย คือต้องการจะไปไหนครับประสงค์จะไปไหนก็เพราะว่าไม่มีที่จะนี่ที่ไปที่มาเหมือนกันก็มาเรื่อยๆลุงยังร่างกายแข็งแรงบ่ฮะแข็งแรงบ่ตอนนี้แข็งแรงเกี่ยวใหญ่เกี่ยวยุ่งไหนบ่ได้ครับได้บ่ได้เอาเดี๋ยวอยู่ผมอยู่สัญญาฝ่าเมื่อเดี๋ยวผมเลี้ยงเจ้าเองอยู่ซะสุ่มไก่ผมเลยเกลือไก่ซอยลูกมือทีมงานมือน้ำเกี่ยวยุ่งเกี่ยวใหญ่เนาะเอาสันดีกว่าเอางี้พ่อแกก็บอกว่าอยู่โน่นก็เหมือนกับลูกสาวก็ด่าว่ามาอ่ะเดี๋ยวลองแกก็เลยน้อยใจอ๋อเอาเป็นว่าเดี๋ยวน้องก็เที่ยวแวะมาเที่ยวหาแกหน่อยนะในฐานะว่าเองเป็นคนพาเขามาหากูเข้าใจเนาะว่างก็แวะซื้อขนมนมเนยมาฝากแกหน่อยนะเอาเป็นว่าอย่างนั้นยกเลิกแผนอยู่นี่ก่อนกูเลี้ยงดูเองกูเข้าใจความรู้สึกเว้ยกูไม่ใช่ลูกแกหรอกแต่กูก็คงสงสารว่ะกูดูแววตาแกน้ำตาเป็นกูมองกาแกตอนนี้น้ำตาแกเหมือนจะไหลผมก็ดูเขาว่าเอางี้เดี๋ยวซอยงานฟาร์มผมสุ่มมือน้ำไก่ผมเดี๋ยวลุงซอยเบิ่งไก่หน่อยไก่ยังที่พวกไก่นุ่มไก่ยังไก่กระทงผมนะแล้วเดี๋ยวซอยเกี่ยวหญ้าได้บ่ลุงเกี่ยวได้เกี่ยวหญ้าให้งัวของผมให้ยังล่ะเอาเท่าที่ไหวไม่ได้ใช้แรงงานนะเอาเท่าที่ไหวหักผมซำใดเฮ็ดซอยผมซำนั่นนะเข้าใจเนาะบ่หักก็คือนอนซื่อๆหรอกเดี๋ยวผมเอาเข่าไปเกลือเองเข้าใจบ่ครับๆเฮ็ดงานแล้วมันต้องซีเรียสมันต้องแม่งไงนี่มีแห้งมีแรงกันเอาเป็นว่าส่วนทางลูกเด้อเดี๋ยวผมเบิ่งให้นะสิมาหับพอก็เดินทางมารับตอนนี้ล่ะผมบ่ได้ย่างไปหาเราเด้อเราย่างมาหาผมเด้อรู้เรื่องและชัดเจนประสงค์ผมอะไรข้าวกาแฟรออันนี้ก่อนดิเดี๋ยวใครนั่นประสงค์ผมทีแรกเขาจะให้ผมส่งค่ารถเหมือนส่งไปตามข้อมูลจากน้องก็คือไปก็เอาอยากกลับบ้านหรืออยากให้อยู่กับผมก่อนผมอยู่นี่ก่อนก็ได้ครับโอเคอยู่นี่ก่อนก็ได้เอาตามนั่นเขาอยู่อันนี้เห็นงานนําอยู่นี่ก่อนครับโอเคนะลุงเนาะเดี๋ยวยินดีต้อนรับสั่นผมบ่ยากผมกับคนง่ายๆนะลุงเนาะเดินทางมาไกลเดินเท้าเกือบ200กิโลโอ้เฮ็ดได้ยังไงวะขาใครเดี๋ยวงี้เดี๋ยวโอเล่ฝากซื้อยาให้แกด้วยนะทําแผลให้แกด้วยเอางี้เดี๋ยวถ่ายคลิปเสร็จพาแกไปที่อนามัยนะพาแกไปทำไมไปละเดี๋ยวลุงผมจะให้โอเล่เลขาผมเนี่ยไปอนามัยไปล้างแผลแล้วเดี๋ยวไปผมไปเจอไปส่งแกที่ซุ้มที่ฟาร์มด้านหลังนะเดี๋ยวไปซอยเบียกทางหลังเด้อลุงเด้อครับผมบ่ได้ใส่แห้งเด้อครับนี่มันลุงฟังเด้อผมบ่ได้ใส่แห้งหยังเจ้าดอกเด้อนี่มันบวมโอ้ยโอเคเอายกลงเดี๋ยวให้โอเล่พาไปโอตะซิโตนน้องก็เอาตามนั้นเดี๋ยวเอาเบอร์เราไว้โอเล่เดี๋ยวเอาเบอร์คนนี้ไว้ด้วยนะก่อนอื่นพี่ขอชื่นชมน้องเฮ้ยชื่นชมนะเรามันใจมันได้วะคนไทยเรามันต้องอย่างนี้เนาะแต่พี่ก็เอาสงสารแกก็ขอดูแลไว้ก่อนเผื่อลูกเขาอยากให้พ่อกลับหรือแกอยากกลับไปหาลูกเนาะอันนั้นคือเป็นเรื่องปัญหาส่วนตัวของเขาอันส่วนของเราก็คือมีหน้าที่ดูแลไปคนไทยเราไม่ทิ้งกันนะโอเคลุงเดี๋ยวก็ไปล้างแผลแล้ว
ไปนอนวินไปนอนพักผ่อนได้ลุงเด้อเอาของไปไว้ก่อนเด้อเดี๋ยวให้ลูกน้องให้โอเลพาไปเอาตามนี้แหละครับกะเบิ่งแย่งกันไปตัวนะครับมาที่ไสอีกจังว่าจากชลบุรีนะครับเสื้อผ้ามีผ้าที่ต้นมีเสื้อผ้าผ้าที่โตยังบ่ล่ะลุงบ่มีผ้าเข้ามาหมอบ่มีได้ผ้าเข้ามาแม่อ๋อบ่มีหยังผ้าเข้ามาผมมีอยู่เดี๋ยวผมมาให้ผ้าเนี่ยเพราะผ้าซิโตอ่ะผ้าซิโตเนาะผ้าซิโตแม่ได้เดี๋ยวแม่นี่คือคุณแม่แท้ๆผมลุงก็ซ้ำรุ่นพ่อผมพุ่นล่ะเนาะผมก็หักนะลุงเด้อโอเคเอาตามนั่นแหละครับกะกุศลนี่ครับน้ำใจนี่จากความมีน้ำใจของน้องคนนี้นะครับก็คือเรื่องราวนี้สรุปแล้วก็คือน้องคนนี้เขามีน้ำใจให้ลุงพักคืนนึงก็พามาส่งต่อที่จอนนี่ผมประสงค์ว่าจะเดินส่งค่ารถกับค่าเดินติดตัวกับแต่พอนั่นแล้วดูจากแววตาก็คงเหมือนอยากจะอยู่นี่พึ่งบุญบารมีขององค์ปู่ย่านาคราชสักแป๊บเนาะลุงเนาะค่อยว่าค่อยตั้งรักใหม่ให้อยู่ในที่ที่กำลังใจตอนนี้น้ำมันในรถในลุงหมดแต่น้ำมันในใจที่ผมกำลังจะเติมให้มันเต็มถังแล้วค่อยออกไปสู้ต่อไปโอเคลาก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับ